ช่วงนี้นะครับเราก็มาพบกันว่าอาการของลิ้นตาเสื่อมเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าโรคลิ้นตาเสื่อมเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดในผู้สูงอายุเป็นหลักส่วนหนึ่งเนี่ยคือเกิดจากการที่น้ำมูลตาของเราเนี่ยครับมีการเสื่อมสภาพลงเลยเห็นเป็นลักษณะแบบตะกอนดำๆนะครับเมื่อมีแสงผ่านกระทบเข้าดวงตาเราเลยเนี่ยมันก็เลยเห็นเป็นตาแบบเงาไปอยู่บนที่บริเวณจอตาของเรานะครับคนไข้เนี่ยเป็นจุดดำๆไปมาตลอดอย่างเงี้ยครับอันนี้อาการแบบไหนบ้างที่ต้องคนมาพบจากสูแพทย์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเห็นเป็นแค่จุดดำลอยไปมาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นแต่ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวของลิ้นตาเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโรคของจอตาจอประสาทตาฉีกหรือว่าจอประสาทตาเป็นรูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวแล้วเนี่ยแนะนำว่าอย่างน้อยควรมาพบแพทย์1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณจะมีของจากสูแพทย์แล้วครับว่าการนัดติดตามอาการครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็น6เดือนหรือจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นเพื่อนของต้อหินต้อกระจกเบาหวานขึ้นตาหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ปัจจัยเสี่ยงอันไหนบ้างที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของลิ้นตาเสื่อมเร็วขึ้นนะครับโดยปกติแล้วลิ้นตาเสื่อมเนี่ยครับมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้เองเมื่ออายุมากขึ้นอยู่แล้วจากการเสื่อมสภาพของน้ำมูลตาอย่างที่บอกไปนะครับคราวนี้พฤติกรรมบางอย่างที่มันมีผลต่อดวงตาหรือทำให้ดวงตามีการกระทบกระเทือนเช่นต่อยมวยหรือออกกำลังกายอะไรหนักๆที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวของดวงตาเยอะอันนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสื่อมของน้ำมูลตาเร็วขึ้นนอกจากนี้เนี่ยครับโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันไขมันหรือโรคประจำตัวอื่นก็ล้วนแล้วแต่ทำให้กระตุ้นเกิดการเสื่อมของน้ำมูลตาเร็วขึ้นนะครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเป็นเด็กสามารถพบน้ำมูลตาเสื่อมได้ไหมเพราะว่าเห็นหมอบอกว่าเจอแต่ในผู้สูงอายุอันนี้เนี่ยในเด็กก็สามารถเกิดได้นะครับโดยเฉพาะในเด็กที่มีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการดังกล่าวแล้วแนะนำว่าควรพบจากสูตแพทย์อย่างน้อย1ครั้งก่อนนะครับในส่วนของการรักษานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางจากสูตแพทย์นะครับจะแนะนำว่าให้สังเกตอาการก่อนเป็นหลักครับนอกจากว่าผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มมีอาการรู้สึกเห็นจุดดำที่เคยเห็นอยู่เนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นมีแสงแฝงในลูกตาเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีลักษณะอาการอื่นๆเช่นมีอาการตาแดงมีการปวดตามีการมองเห็นที่ลดลงมีรางสายตาที่แคบมากขึ้นอย่างนี้ครับเป็นอาการที่แนะนำว่าควรจะต้องรีบมาพบกับจักษุแพทย์โดยด่วนครับการรักษาอย่างอื่นนอกจากการสังเกตอาการมีอะไรได้บ้างเช่นการผ่าตัดหรือว่าการยิงเลเซอร์แต่ว่า2 อย่างหลังที่หมอได้พูดไปเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีท้ายๆแล้วครับเนื่องจากว่าการผ่าตัดแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าการผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องของทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเพิ่มความเสี่ยงกับคนไข้เช่นหลังจากการผ่าตัดก็ต้องดูแลแผลดีๆไม่งั้นก็อาจจะมีการติดเชื้อในลูกตาได้หรืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาเป็นรูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโรคน้ำลิ้นตาเสื่อมเนี่ยจากสูตแพทย์ส่วนใหญ่จึงแนะนำว่ามาสังเกตอาการก่อนเป็นหลักครับ